ขนลุกมากแม่เปิดภาพแอนโทเนียโพซิลพิธีบวงสรวงชุดประจำชาติ MUT 2023ขนลุกมากแม่เปิดภาพแอนโทเนียโพซิลพิธีบวงสรวงชุดประจำชาติ MUT 2023ในชุดเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาได้รับแรงบันดาลจากรูปปั้นพระแม่ธรณีวันนี้วันที่17พฤศจิกายน66เรียกได้ว่าเข้าใกล้ความจริงขึ้นเรื่อยๆสำหรับเวทีการประกวด Miss Universe ครั้งที่72หรือ Miss Universe 2023ที่จัดขึ้นณประเทศเอลซัลวาดอร์เหล่าสาวงามกว่า80ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมประกวดในครั้งนี้โดยวันนี้ตามเวลาประเทศไทยก็ถึงรอบการแข่งขันรอบชุดประจำชาติ National Costume แล้วซึ่งแอนโทเนียโพซิล Miss Universe Thailand 2023เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าประกวดก็จัดเต็มสวมชุดประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาซึ่งได้รับแรงบันดาลจากรูปปั้นพระแม่ธรณีอ่านเพิ่มเติมมงลอยมาแน่แอนโทเนียโชว์ชุดประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาพระแม่ธรณีสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ออร่าจับเปิดที่มาลุกชำมงแอนโทเนียโพซิลรอบเปิดตัว Miss Universe 2023ล่าสุดทาง Miss Universe Thailand ก็ออกมาโพสต์ภาพพิธีบวงสรวงสุดยิ่งใหญ่อลังการส่งพลังศรัทธาตั้งใจเพื่อประเทศไทยทั้งยังเผยว่าแอนโทเนียโพซิลMiss Universe Thailand 2023ร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่ในชุดเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาได้รับแรงบันดาลจากรูปปั้นพระแม่ธรณีในช่วงยุคสมัยอยุธยาของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่14ถึง18เพื่อความสิริมงคลณศาลแม่พระธรณีบีบมวยผมอุทกทานพระแม่ธรณีเทวีแห่งโลกหรือพระแม่ธรณีในประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธในไทยถูกนับถือเป็นอย่างสูงและได้รับการบูชาตลอดประวัติศาสตร์ชาติไทยพระแม่ธรณีมักถูกสร้างรูปแบบให้เป็นเทวรูปที่สวยงามมีผมยาวและมีน้ำศักดิ์สิทธิ์เก็บไว้ในผมซึ่งน้ำที่ไหลออกมานั้นในที่สุดจะบำรุงโลกมนุษย์ด้วยน้ำที่มั่นคงตามที่ธรณีหมายถึงโลกหรือดินนั้นกล่าวถึงความเชื่อว่าเธอสถิตอยู่ในดินที่เธอทรงประทานความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติซึ่งเธอเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และแสดงถึงการปกป้องผืนแผ่นดินและความรุ่งเรืองที่คนไทยจะให้ความเคารพบูชาเสมอมาการแต่งกายและเครื่องประดับถูกสร้างให้เหมือนกับรูปปั้นจากอาณาจักรอยุธยาจิวเวลรีรวมกับการใช้เส้นลวดสอดดิ้นถักทอด้วยมือและใช้หินสีและอัญมณีที่มีค่าเพื่อสอดคล้องกับข้อมูลทางธรณีวิทยาและผ้าที่สวมใส่ที่บันทึกไว้จริงจากสมัยนั้นและนี่คือความภาคภูมิใจของชาติสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองทั้งในด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติเทพธิดาแห่งอยุธยาแอนโทเนียโพซิลภาพประกอบจาก Miss Universe Thailand ฟุตโนตความขัดแย้งประชาธิปัตย์คือโศกนาฏกรรมการเมืองการต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ภายในพรรคประชาธิปัตย์ได้ฉายภาพแห่งความขัดแย้งออกมาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นลำดับเป็นความขัดแย้งระหว่างแต่ละกลุ่มภายในพรรคประชาธิปัตย์มิได้มาจากปัจจัยภายนอกแต่อย่างใดสะท้อนผลสะเทือนจากสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่แสดงให้เห็นถึงความถดถอยอย่างลึกซึ้งตั้งแต่เมื่อเผชิญกับพรรคไทยรักไทยกระทั่งเมื่อเผชิญกับพรรคก้าวไกลหากมองจากสถานะเดิมที่พรรคประชาธิปัตย์เคยดำรงอยู่ในจุดอันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพรรคการเมืองของคณะราษฎรและต่อเนื่องมายังตรงข้ามกับพรรคการเมืองของ
คณะทหารก็จะเข้าใจได้ว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้พรรคประชาธิปัตย์ต้องอยู่ในจุดอันทรุดเสื่อมและต้องพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องจากต่อพรรคไทยรักไทยกระทั่งต่อพรรคก้าวไกลการเข้าร่วมในรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นการตัดสินใจที่สำคัญการมีส่วนในการปูทางสร้างเงื่อนไขให้เกิดรัฐประหารทั้งเดือนกันยายน2549และเดือนพฤษภาคม2557ก็สำคัญทั้งหมดนี้เองที่ทำให้ความเสื่อมทรุดเกิดกับประชาธิปัตย์การต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคที่จะเกิดขึ้นก่อนวันที่9ธันวาคมจึงเป็นการต่อสู้ที่มีผลน้อยเป็นอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์หากมองไปยังหัวขบวนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของนายชวนหลีกภัยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนตัวของนายชวนหลีกภัยเองภายหลังจากเข้าร่วมในการตัดสินใจขานชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ได้ตำแหน่งประธานสภาเป็นเกียรติประวัติก็แทบหาเหตุผลและความชอบธรรมใดๆมาหนุนเสริมให้กับหวนกลับไปช่วงชิงการยึดครองตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วยกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์อนาคตของนายชวนหลีกภัยจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นหลักหากมองผ่านเกียรติประวัติของพรรคประชาธิปัตย์ในสถานะแห่งความเป็นสถาบันการเมืองหากมองผ่านเกียรติประวัติของนายชวนหลีกภัยก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นอย่างยิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากตัวพรรคประชาธิปัตย์เองเป็นด้านหลักนั่นเพราะพรรคประชาธิปัตย์ประกอบส่วนขึ้นด้วยคนจากยุคของนายควงอภัยวงศ์จากยุคของนายชวนหลีกภัยกระทั่งยุคของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์นี่ย่อมเป็นอนิจจังแห่งพรรคประชาธิปัตย์นี่ย่อมเป็นอนิจจังแห่งการเมืองที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมในที่สุดน่าเศร้าที่นายชวนหลีกภัยมีส่วนร่วมในการตอกฝาโลง แพทองทานชู3แบรนด์ไทยตัวอย่างผู้นำธุรกิจที่เติบโตดันพลังซอฟต์พาวเวอร์แพทองทานชู3แบรนด์ไทยตัวอย่างผู้นำธุรกิจที่เติบโตดันพลังซอฟต์พาวเวอร์ขอบคุณประชาชาติและทีมงานเปิดโอกาสให้ได้สื่อสารหลังบรรยายในสัมมนาThailand 2024 Beyond Red Ocean จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจวันที่17พฤศจิกายน66นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติโพสต์ข้อความใน IGI อิงชิน21หลังเข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ Soft Power The Great Challenger ในงานสัมมนา Thailand 2024 Beyond Red Ocean จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจว่าโทฟุซังพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมการทำรีเซริชและข้อมูลในผลิตภัณฑ์ตัวเองอย่างแข็งแรงนันยางตำนานรองเท้านักเรียนทุกยุคทุกสมัยและพารองเท้าแตะไทยไปอยู่ในหัวใจชาวต่างชาติไทยบ้านคือกลุ่มคนสร้างสรรค์ที่ยืนยันและเชื่อมั่นในเอกลักษณ์ของตัวเองเล่าเรื่องท้องถิ่นด้วยความน่าสนใจจนเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศและกำลังก้าวไปสู่ระดับนานาชาติทั้งสองแบรนด์หนึ่งกลุ่มคนทำงานคือตัวอย่างของผู้นำธุรกิจของไทยที่เติบโตแข่งขันและพัฒนาธุรกิจอย่างจริงจังมีศักยภาพเพียงพอจากพาหนะพาประเทศไทยไปเป็นที่รู้จักของเวทีโลกแต่เป็นการทำงานที่ภาคเอกชนสู้ด้วยตัวเองค่ะที่ขาดคือภาครัฐที่จะมาอำนวยความสะดวกและทำยุทธศาสตร์ทั้งกระบวนการโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลคือเราจะทำอย่างไรให้ต้นทุนวัฒนธรรมที่เรามีศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เรามีคนที่เรามีสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่นำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโอกาสที่มากขึ้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พวกเราคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกำลังทำอยู่ค่ะและได้มีโอกาสมาถ่ายทอดสิ่งที่พวกเราทำบนเวทีประชาชาติครั้งนี้รัฐบาลเริ่มแล้วเอกชนเริ่มแล้วหลายประเทศก็พร้อมร่วมมือกับเราแล้ว
ต่อไปนี้เราจะวางยุทธศาสตร์สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยกลับมามีตัวตนอีกครั้งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องคนไทยขอขอบคุณประชาชาติและทีมงานทุกท่านนะคะที่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้ไปสื่อสารถึงสิ่งที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกำลังทำอยู่ค่ะรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่เพจของประชาชาชาตินะคะอ่านข่าวได้ที่นี่แพทองทานมั่นใจยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์สร้างไทยมีตัวตนบนเวทีโลก